ผู้ที่ถูกกระทำผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเขาอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นกดดันน้องเขาต้องกระโดดน้ำลงไปเพื่อให้มันพ้นจากเหตุการณ์บนเรือหรืออีกเรื่องหนึ่งคือเป็นความรุนแรงของท่านที่มีการทำร้ายหรือผลักและเจตนาให้น้องเขาตกจากเรือเพื่อประสงค์ต่อชีวิตผมได้ให้คนของผมเนี่ยประสานมาที่ผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีแล้วในเรื่องว่าผมมีความพร้อมนะและเต็มใจที่จะเข้ามานะให้รายละเอียดนะซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมแต่ผมก็รออยู่ปรากฏไม่ได้รับการประสานกลับไปกับคนของทางผมวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมาแจ้งกับเขาแจ้งให้ทราบกันเป็นทางการว่าวันจันทร์บ่ายโมงผมจะมาที่นี่ในวันนั้นก็ขอให้เตรียมพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในจำนวนคดีนี้ไว้ให้ด้วยจะได้ไม่เสียเวลาเสียโอกาสในวันนั้นเนี่ยผมแน่นอนผมมาเนี่ยมันคงจะต้องมีข้อมูลอะไรซึ่งผมเห็นว่ามีความสำคัญในคดีเท่าที่เปิดเผยได้หรืออีกส่วนหนึ่งผมก็จะสอบถามว่าในสำนวนคดีเนี้ยคุณได้ดำเนินการพิธีในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเรื่องไหนที่คุณยังไม่ได้ทำบ้างซึ่งควรที่จะต้องทำในคดีที่ประชาชนสนใจหรือคดีสำคัญแล้วแต่คดีนี้มันเป็นคดีอุกอาจกรรมมีผู้เสียชีวิตคุณต้องดำเนินการและทำแม้ว่าการคุณจะทำหรือไม่คำถามผมต้องถามเขาก่อนว่าได้ทำหรือยังถ้าเขาได้ทำส่วนเรื่องเขาจะบอกเป็นรายละเอียดในสำนวนไม่สามารถตรวจอันนี้แต่ขอให้คุณทำและคุณใส่ไว้ในสำนวนคดีแต่ถ้าคุณยังไม่ทำคุณยังไม่ได้ปิดคดีเรื่องนี้ผมก็มีความประสงค์ให้คุณทำหากคุณเห็นว่าสิ่งที่ผมแนะนำนะหรือที่ผมขอนะเพื่อประโยชน์ของคดีคุณยังไม่ทำก็จะเป็นเรื่องผิดปกติกับการปฏิบัติหน้าที่ผมว่ามันก็มาคงไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะผมใครก็ได้พนักงานสอบสวนคนหนึ่งผู้มีอำนาจตามปวิอาญาที่สามารถจะทำให้การของผมหรือที่ผมสอบถามแล้วคุณทำหรือไม่ทำคุณก็ต้องสอบปากคำผมไว้ว่าผมได้สอบถามแล้วคุณบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำหรือทำแล้วไม่ปรากฏรายละเอียดที่เพียงพอในประเด็นอื่นอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณเพราะการสอบสวนเป็นเรื่องของความเห็นนะเป็นดุลพินิจของพวกคุณพวกคุณก็รับผิดชอบหมู่ไปแล้วกันถ้าวันข้างหน้านะมันมีเหตุการณ์ข้อเท็จจริงอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่จากที่คุณจะแถลงหรือคุณจะปิดคดีนี้พวกคุณก็รับผิดชอบกันไปผมก็รับผิดชอบส่วนของผมนะตรงนี้ประเด็นที่เราที่มีข้อมูลเด็ดอะไรที่คิดว่ามันทำให้เกิดจริงให้ตำรวจเห็นได้นะคะเรื่องนี้นะก็เวลาที่ผ่านมานะต้องทราบมันก็มีการพยายามหรือทำไปแล้วด้วยในการทำรายพยานหลักฐานที่ต้องการรายคดีเช่นเรื่องนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเขาก็เป็นมือสืบสวนสอบสวนมาก็ทราบกันนะทุกคนหรือการสั่งการมันก็เคยเป็นอาชีพเดียวกันกับผมมาก่อนนะก็ทราบกันรู้มือกันนะที่บอกว่าเขาจะอาจจะมีการทำลายหลักฐานคือทำลายหลักฐานอะไรบ้างอะคะแล้ว7วันเนี่ยมันพยานหลักฐานเนี่ยมันไปอยู่ทางเดียวมันมีประเด็นเดียวที่เขาฟังแล้วเขาเชื่อประจักษ์พยานเขาไม่เคยคิดถึงประเด็นอื่นหรือเขาไม่เคยปิดประเด็นอื่นเนี่ยที่ผมพูดไว้เนี่ยเขาก็มาแถลงได้นี่ว่าประเด็นผมไม่น่าเป็นไปไม่ได้หนึ่งก็เหมือนผมพูดประเด็นของคุณเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องคุณแตงโมตกน้ำตกนะสปีดโบ๊ทลำนี้คุณก็เขาไม่มาโต้ถึงกับผมใช่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาจะมาโต้ถึงกับผมทำไมนะแต่ในส่วนที่ผมถามเนี่ยผมอาจจะถามแทนประชาชนหลายๆคนแต่เขาก็ไม่ตอบการนิ่งไม่เขายอมรับหรือเขาปฏิเสธนะเอาว่าวันจันทร์
นะให้ผมได้มีโอกาสถามเขานะและผมบอกทุกคนแน่ผมบอกทุกคนแน่นะแล้วสิ่งที่ผมบอกผมช่วยว่าเป็นประโยชน์ขอให้รอผมได้พบเขาก่อนครับพี่ต่อมาคดีนี้ดูมีอะไรบ้างไหมครับว่าจะมีการฆาตกรรมอย่างเงี้ยค่ะพี่ต่อตั้งข้อสังเกตตอนแรกคือคำว่าฆาตกรรมนะมันต้องมีเจตนานะเรื่องนี้เจตนาไหมนะมันเป็นองค์ประกอบในการแจ้งข้อหาในการกระทำความผิดด้วยแต่พนักงานสอบสวนคดีนี้ได้มีความเห็นแล้วสรุปว่าเป็นเรื่องกระทำโดยประมาทมันเข้าข่ายที่เขาแจ้งข้อหาไงเขาแจ้งข้อหาการแจ้งข้อหาคนนะถ้าคุณรวบรวมพยานหลักฐานไม่เพียงพอคุณไปแจ้งข้อหาเขาแจ้งไม่ได้นะนี่แสดงว่าคุณเข้าหาแล้วพยานหลักฐานที่คุณรวบรวมเนี่ยมันฟังแล้วพอแล้วว่าเขาเหตุการณ์เสียชีวิตครั้งนี้คุณแตงโมเสียชีวิตจากการกระทำโดยประมาทของผู้ต้องหาที่หนึ่งที่สองอันนี้เขาแต่ข้อหาอื่นอันนี้เราไม่ต้องพูดในเรื่องกลับเรือนี้ผมพูดไปแล้วมันเป็นความผิดเล็กน้อยมันผิดได้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแต่เราต้องการไงเรื่องนี้ใครกันแน่แต่ในความข้อมูลที่ผมทราบมันผมไม่ใช่ต้องการเพียง1หรือ2นะผมว่าทั้งลำที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องรับผิดชอบและควรจะต้องถ้าพยานหลักฐานถึงนั้นควรจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ว่าบอกว่าเขาจะสรุปคดีพรุ่งนี้แล้วถ้าพี่ต่อมาวันจันทร์จะทันไหมเป็นเรื่องของเขาเนี่ยถ้าเขาจะทำแบบนั้นนะปิดประตูทิ้งผมก็ไม่เป็นไรผมก็จะหาช่องทางอื่นเข้าไปให้ได้ในคดีนี้ข้อมูลที่ทราบเนี่ยได้มาจากไหนครับหรือจากกระทรวงพยาบาลหรือว่าจากผมเรียนตรงๆนะคือนะวันนี้นะเนื่องจากมีคนที่เป็นบิ๊กเกี่ยวข้องนะอันนี้มันไม่ใช่เพียงผมก็เข้าใจผู้เกี่ยวข้องคือแม้กระทั่งประจักษ์พยานบางคนนะซึ่งเขาก็มีความลำบากใจแต่คนดีนี่บอกแล้วไงมันก็ต้องคือไปกันทั้งลำมันแตกกันไม่ได้มันก็เป็นภาวะจำยอมนะเรื่องนี้กลุ่มธุรกิจพวกคุณไอ้ที่พวกคุณคุยกันคุยไปกับคนใกล้ชิดพวกคุณนะคดีนี้สบายมากสบายจริงๆพี่ต่อมองว่าคดีนี้มีข้อผิดตรงไหนบ้างไหมครับพวกเขามั่นใจของเขาแล้วคำพูดนี้เขาพูดไม่ได้พูดกับผมแต่เขาพูดกับคนที่ใกล้ชิดพวกเขาแล้วก็รับรู้รับทราบอะไรนะแล้วคนนั้นบางคนเขาก็บอกผมพี่ครับเขาบอกว่าสบายมากก็ไม่รู้สบายใครคนที่ต้องร่วมรับผิดชอบที่ต้องโดนทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามองว่าแค่ข้อหาการทำการโดยประมาทเนี่ยมันคือการทำตายหรือมากกว่าข้อหาเนี่ยมันไม่ควรเป็นข้อหานี้นะฮะนะมันมีผู้ถึงแก่ความตายแต่ว่าการตายเนี่ยคือเจตนาอันนี้มันก็คงไม่ใช่มีการตัดเองนั้นไม่ใช่คดีแบบฆาตกรรมแบบนั้นนะแต่ผู้ที่ถูกกระทำผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเขาอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นกดดันนะแล้วถึงผมถึงบอกเป็นประเด็นนะแล้วผมก็ให้น้ำหนักต่างกันในสองประเด็นของผมอย่างที่พูดประเด็นหนึ่งที่พูดไปแล้วพูดอีกทีไหมก็คือที่ผมคิดว่าเขาอยู่ในสภาวะที่ทำให้เขาต้องน้องเขาต้องกระโดดน้ำลงไปลงไปเพื่อให้มันพ้นจากเหตุการณ์บนเรือไปเพื่อจะให้ชีวิตรอดนะไม่ได้คาดว่าโดดลงไปแล้วจะตัวเองจะต้องทำให้ชีวิตหรืออีกเรื่องหนึ่งคือเป็นความรุนแรงของท่านที่มีการทำร้ายหรือผลักและเจตนาให้น้องเขาตกจากเรือเพื่อประสงค์ต่อชีวิตนี่คือนะนี่คือประเด็นสองประเด็นก็จะเข้าข่ายข้อหาก็พรุ่งนี้ถ้าเขาจะแถลงจริงก็ตอบสองประเด็นนี้เลยตอบเลยว่าคุณเชื่อยังไงไม่เชื่อยังไงเพราะผมเห็นพวกคุณก็เชื่อตั้งแต่วันแรกแล้วนี่พวกคุณก็นอนตาหลับสบายแล้วก็ทำสังวนไปคุณก็ทำไปแต่ผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวถึงติดตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ถึงณวันนี้แล้วนะมันจะสุดท้ายไหมหรือมันจะไปเริ่มต้นภาคสองก็เดี๋ยวขอวันจันทร์ดีกว่าครับนะรบกวนพวกเรามากขอบคุณ